เด็กๆจะไปซื้อแมวแล้วนะนี่มึงยังไม่จบอีกเหรอไอ้สัตว์ก็เด็กอยากเลี้ยงอ่ะมึงก็เลี้ยงกูนี่ไงมีอะไรมึงก็มาให้กูแดกมึงเอาตังค์ไปเสียน้ำเหี้ยอะไรก็พี่เจโปไม่เชื่องอ่ะเอ้าแมวที่ไหนเขาเชื่องอะไรไอ้เหี้ยกูเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วสก็อตติชโฟลด์เว้ยแมวที่ไหนจะน่ารักไปกว่ากูไม่มีนะไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เอาเด็กๆไม่อยากเลี้ยงสก็อตติชโฟลด์อ่ะไหนมึงจะเลี้ยงแมวพันธุ์อะไรเด็กจะเลี้ยงแมวเหมียวคือแมวเหมียวก็แมวเหมียวไงแมวเหมียวแมวเหมียวร้องเรียกแมวเหมียวแต่ก็มาพี่จะโปไม่เคยได้ยินเลยมันใช่ชื่อพันธุ์ไม่ได้ยินเด็กอยากได้สัตว์เลี้ยงอ่ะเด็กอยากได้สัตว์เลี้ยงเด็กอยากได้สัตว์เลี้ยงไม่จบจริงๆนะมึงไอ้สัตว์เอางี้นี่เดี๋ยวกูแนะนำให้มึงเตรียมไปซื้อของเลยเย้ๆซื้อของซื้อของต้องซื้อบ้านก่อนเนาะพี่เชโปนี่ตัวนี้มึงไม่ต้องไปซื้อบ้านซื้อกรงให้แม่งอยู่พอกรงใหญ่เปล่าเล็กๆเลยให้แม่งอึดอัดซื้อตะกร้อให้แม่งด้วยนะเอามาเตะเหรอเอามาครอบปากแม่งไงแม่งเห่าเสียงดังน่ารำคาญแล้วชุดจะซื้อไหมโว้ยไม่ต้องให้แม่งใส่หรอกเปลืองหนังแม่งหนาไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยเลี้ยงหมาใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงเหี้ยเว้ยฮะแต่เนี่ยคิดว่าหมาก็เลี้ยงมึงไงไอ้หมาน่ะเหี้ยไอ้หมีมทำไรวะกอกใบสมัครอยู่เพื่อนฮะใบสมัครอะไรของมึงวะใบสมัครคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านนะเพื่อนกรรมการหมู่บ้านเดี๋ยวไอ้เหี้ยไปไงมาไงวะไหนเล่าดิเมื่อวานเพื่อนเราเห็นโคมไฟอันนึงสวยมากเลยแต่เขาทิ้งแล้วอยู่ในกองขยะหลังหมู่บ้านแล้วก็ทีนี้เราจะเดินเข้าไปหยิบใช่ไหมแม่งมีคนมาไล่เราเว้ยบอกเข้าไม่ได้เว้ยเอ้าทำไมวะเขาบอกพื้นที่นี้เป็นของส่วนกลางกรรมการหมู่บ้านดูแลอยู่ห้ามเข้าอ๋อมึงก็เลยอยากเป็นกรรมการหมู่บ้านงี้แน่นอนสิว่าเพื่อนขุมสมบัติทั้งนั้นมึงจะลงสมัครแล้วนโยบายของมึงคืออะไรวะนโยคือใครน้านายเหรอน้าพ้องดิจะลงสมัครยังไม่รู้จักนโยบายเลยเหี้ยบอยเพื่อนแล้วมีคำถามมึงใครเนี่ยชิบหายนายเคยได้ยินคำว่าช้างตกมันไหมอ่ะเคยดินายเคยได้ยินคำว่านอนน้อยไหมเคยนายเคยได้ยินคำว่าใหญ่เท่าม้าไหมเคยดิสัตว์แล้วนายเคยได้ยินคำว่าเล็กเท่าจิ้มมดไหมแล้วยังไงมึงมีปัญหากับเผ่าพันธุ์วะมันเล็กแค่ไหนเปิดให้ดูหน่อยสิพ่อมึงเด็กกูตัวผู้ไว้เหี้ยไม่มีจิ้มไม่ได้ใครเลอะเลอะงั้นเราขอแย่ไข่มดแดงหน่อยได้ไหมจ๊ะคุยอะไรไอ้สัตว์ไอ้หมีมึงทำอะไรอีกเนี่ยทำป้ายหาเสียงไงเพื่อนป้ายหาเสียงแล้วทำไมมึงไม่ไปปริ้นเอาวะเราไม่มีตังค์อะเพื่อนใช้สีของน้องเน็กวาดเอาเนี่ยประหยัดกว่าอันไหนไหนกูดูดิเนี่ยป้ายหาเสียงมึงไอ้เหี้ยใช่ป้ายหาเสียงของเราไงสวยไหมอะไรไหนชื่อมึงต้องมีชื่อด้วยเลยเพื่อนอะไรไหนเบอร์มึงอะเบอร์บอยเราเบอร์อะไรวะเบอร์11โปรเราเบอร์7เบอร์11ไอ้เหี้ยเบอร์11แล้วไหนหน้ามึงไม่มีมีแต่ต้นมะพร้าวเนี่ยเพื่อนแล้วใครก็จะไปตัดสรู้ว่าเป็นป้ายมึงแล้วไอ้เหี้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับผมมีผู้สมัครกรรมการหมู่บ้านครับผมเอ้ยมีสุดยอดเลยเพื่อนเยี่ยมเลยโปบอกว่าต้องมีนโยบายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของผมก็คือผมจะจัดการแยกขยะเองกองขยะต้องเป็นของผมแม่เป้าหมายมึงชัดเจนมากนโยบายแรกเลยนะไอ้สัตว์นโยบายต่อไปก็คือผมจะติดไฟให้สว่างสวยไปทั้งซอยเลยติดทำไมวะมันมืดอะเปรี้ยวดีนโยบายถัดมาคือจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านคนละ200และงดเว้นการคิดดอกเบี้ยในหมู่บ้านครับดอกไม่ต้องขอต้นคืน
นโยบายต่อไปขนมในตู้เย็นทุกชิ้นถือเป็นของส่วนกลางครับโอ้ยตะไลเนี่ยน่าเกลียดที่สุดไม่เอาอ่ะเด็กไม่เอากูกะกดกูกะกดเชิญครับกูกะแกกีกังกูกะกากะกงไกกูกะแกกีกึนกูกะกงไกกูกังกูกงกงกาแกกูกะแกเกิ้งกังกะกากังกอไกไกกูกะไกกากึนกอยกัวกากองกังกึนเครือกองกอไกของกูกูกนได้เลยครับอุ้ยอะไรกันวะและนโยบายสุดท้ายผมขอสัญญาว่ายาเสพติดจะต้องหมดไปจากชุมชนของเราทุยมีเบอร์11มาแล้วพี่หมีขอเด็กๆใช้คอมหน่อยอืมใช้เลยน้องเด็กก็พี่หมีเล่นอยู่อ่ะเด็กๆจะใช้ยังไงอ่ะเอาสิเอาใช้เลยใช้เลยน้องเด็กโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยพี่หมีพี่ซิวพี่ซิวขอเด็กๆใช้คอมหน่อยแป๊บนึงสิน้องเด็กอู้อู้โอ้ยเด็กจะเล่นเกมขอเด็กใช้คอมหน่อยนี่เลยเด็กมึงไปแกะกล่องเลยสปอนเซอร์ใหม่ของเราจีวิลคอมพิวเตอร์เหมาะกับการเล่นเกมสุดแล้วทั้งเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงเลยตู้หูจีวิลซะด้วยงานเด็กๆประกอบเองเลยนะเออประกอบเลยประกอบเลยเหนื่อยจังเลยแต่ก็ประกอบเสร็จแล้วเย้เฮ้ยโปมีคอมใหม่แล้วเข้าเกมเลยเพื่อนจะได้ปาร์ตี้กันมาเลยเพื่อนมีหัวตี้รับเลยเข้าปาร์ตี้เลยจะได้อีกพีคูณ2ได้เลยกูขี่ตัวเสร็จแล้วเอาให้รับกูเข้าตี้ด้วยเพื่อนลองดันแม่งยันเช้าเลยไอ้สัสเฮ้ยไม่พี่อยากจะได้คอมพิวเตอร์ดีๆมาเล่นเกมที่อยากเล่นแต่การหาซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆทั้งยุ่งยากซะเหลือเกินต้องไปหาข้อมูลประกอบคอมพิวเตอร์ไหนจะ CPU กัดจอเมนบอร์ดแรมฮาร์ดดิสก์ DVD หากเลือกบางอุปกรณ์มาผิดไม่ตรงสเปคเกมที่จะเล่นก็เล่นเกมไม่ได้อีกหากเลือกสเปคที่ถูกต้องแล้วยังต้องรู้อีกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ใช้กำลังไฟเท่าไหร่ซึ่งถ้าเลือก power supply ผิดต่อให้อุปกรณ์เจ๋งแค่ไหนก็จบแค่ก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่สำคัญถ้าระบบระบายความร้อนไม่ดีจะส่งผลทำให้เครื่องมีปัญหาจุกจิกควนใจแถมยังต้องกังวลเรื่องคุณภาพอายุการใช้งานและงบประมาณที่ใช้อีกต่างหากโว้ยยุ่งยากขนาดนี้ซื้อเกมมิ่งคอมพิวเตอร์ G-Wheel ดีกว่าพร้อมเกมมิ่งเกียร์ครบชุดเพียงเสียบปลั๊กเปิดปุ๊บก็เล่นได้แบบมืออาชีพทันทีง่ายไหมล่ะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ www.huanlian แล้วก็ www.facebook.com/gwheelthailand หรือที่เบอร์ติดต่อ023833389ต่อ401และ409ง่ายขนาดนี้จะเล่นเกมได้เหรอพี่เชโปว้ยเขาใช้แข่งกันทั้งประเทศไม่เห็นไหนเด็กการันตีดีกรีระดับประเทศเว้ยกับ G-Wheel Gaming Computer เปลี่ยนคนให้เป็นมืออาชีพไอ้เหี้ยของแลตกไอ้สัตว์ฮานูฮันเตอร์เหี้ยไม้กูดิฮันเตอร์ของเราเก็บได้เราจะเอาไปขายขายพ่องนึงให้กูดิไอ้สัตว์มืออาชีพนักดาบไอ้เหี้ยมึงเอาหนูไปทำเหี้ยอะไรแล้วไอ้นี้ให้โปไปเถอะโปมันใส่ได้ไม่เอาของเราอ่ะก็เราเก็บได้เดี๋ยวเราเครียดนักธนูตัวใหม่มาใส่ก็ได้ไอ้เหี้ยมีจะเอาให้ได้เลยไงไม่แม่งเหี้ยจริงไอ้สัตว์ Castle Production